เซนะสวัสดีค่ะพวกเราโทเทียลาสไอดอลสวัสดีค่ะมิมี่ค่ะต้นน้ำค่ะม่านมุกค่ะรันมาค่ะเก๋ค่ะซีมอนค่ะไอเวค่ะเย้อะไรผลข้อสอบข้อสอบข้อสอบแน่เลยอันนี้เป็นคำถาม Q&A นะคะเราก็ต้องแจกกันคนละอันเราจะเริ่มจากน้องไฮเวย์ก่อนเลยดีกว่านะคะเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นให้เลือกซิโมน5คนหรือให้เลือกซิโมน5คนหรือซิโมน5ขวบพร้อมเหตุผลหนูขอเลือกเป็นซิโมน5ขวบแล้วกันค่ะเพราะว่าอยู่เฉยซิโมนแบบถ้าซิโมน5คนอย่างเงี้ยมันจะแบบคือซิโมนเป็นคนที่อ่อนไงทุกคนแล้วแบบถ้าซิโมน5คนอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยแต่ว่า5ขวบแบบมีคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าซิโมนถ้าเป็นซิโมน5ขวบนี่ก็คือน่ารักแน่ๆก็ต้องหลงรักเพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าซิโมนถ้าซิโมนเป็นเด็ก5ขวบซิโมนคงจะต้องแบบงองแงค่ะก็เลยหนูแต่หนูชอบคนงองแงอ๋อค่ะชอบเหรอหนูขอค้านหน่อยซีโมน5คนดีกว่าซีโมนเป็นคนฉลาดค่ะก็เวลาเรามีการบ้านหรือว่ามีอะไรแบบนี้ก็มอนช่วยหน่อยแล้วซีโมนมีคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องมี5คนเพราะเรามีหลายถูกต้องทุกวิชาไปเลยใช่ไหนก็ถึงซีโมนแล้วก็ซีโมนต่อแล้วกันนะคะคิดว่าชาติที่แล้วมีจริงไหมถ้ามีจริงคิดว่าตัวเองเป็นอะไรในชาติที่แล้วโอ้คำถามคิดว่าชาติที่แล้วมีจริงไหมคิดว่ามีจริงค่ะตัวเองเป็นอะไรคะชาติคิดว่าชาติที่แล้วเป็นนางฟ้าโดนผักลงมาอย่างนี้คือชาตินี้ถึงแม้เป็นมนุษย์แต่มันก็ออร่ามันยังไม่แผ่วอย่าแล้วค่ะลูกคิดว่าซานตาคลอสมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงอยากขอของขวัญอะไรสำหรับเก๋นะคะเก๋เชื่อมาตลอดว่าซานตาคลอสมีจริงนะคะแล้วก็เก๋อยากจะขอให้เก๋มีเงินสัก100ล้านนะคะให้ซานตาคลอสเอาเงินมาวางไว้หน้าบ้านเก๋นะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักเพื่อนเราไปนานๆด้วยนะคะหนึ่งความทรงจำที่ลืมไม่ลงเพราะเหตุใดหนูว่าน่าจะเป็นความทรงจำที่หนูคางแตกตอนอนุบาล3ค่ะใช่คางแตกกับเย็บตั้ง10เข็มอ่ะคือตอนนั้นน่ะไปอยู่บ้านเหมือนเป็นบ้านเพื่อนแม่แล้วเล่นแบบเป็นเบาะที่แบบเบาะนักร้องนั่งนี่แหละเป็นแบบบางๆใช่มั้ยคะหนูก็เล่นแบบวิ่งๆๆไปแล้วก็ไปนั่งแล้วมันก็จะถลายอ่ะวิ่งแล้วก็ไปปึ๊บไปนั่งแล้วก็ถลายใช่มั้ยเหมือนตอนนั้นน่ะกับจับอยู่เนี่ยแล้วคางมันตึบกับก้มเยอะเกินไปมันตึบกับพื้นหนูจำได้เลยตอนนั้นอยู่แค่อนุบาล3นะแต่ว่าเลือดนี่แบบเยอะมากแล้วแบบทุกคนก็แบบแตกตื่นแล้วจำได้เลยว่าแบบพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะหมอฉีดยาชาเจ็บมากแบบหนอมเขานับน้ำหนึ่งถึงสิบเจ็บเหมือนมดกัดโอ้โหหนูงงแล้วใช่เดี๋ยวตอนนั้นอยู่อนุบาล3แต่หนูก็แบบพอแยกออกไปนะโอ้โหมดกัดเจ็บมากอย่างนี้ก็เลยความทรงจำที่แบบลืมไม่ลงเลยค่ะเพราะมันทิ้งรอยแผลไว้ให้อีกไหนอ่ะอย่างตรงเนี้ยเราก็จะบอกที่ฮาอะไรรู้ไหมคือเขาเย็บใช่ไหมพี่เราได้มันเหมือนเป็นสีดำดำอะค่ะแล้วตอนหนูไปอนุบาลอะเพื่อนก็ชอบเราแบบเฮ้ยมีหนวดมีหนวดอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ้ยไม่ใช่แล้วมันมีหนักอีกขึ้นประถมอะได้ก็ตัดออกแล้วมันก็จะเหลือเป็นแผลแล้วใช่ไหมเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนคนนึงเคยบอกว่าเฮ้ยร้อนมากสะเลติดคางแล้วหนูก็เลยไหนว่ามันเป็นแผลอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่สะเลดหนูก็บอกว่ามันเป็นแผลค่ะจบแล้วค่ะลืมไม่ลงเลยถ้ามีพลังวิเศษได้อยากมีพลังอะไรเพราะอะไรขอพลังนี้แล้วกันพลังของวาร์ปไปไหนก็ได้นะคะได้พริบตาอะไรอย่างงี้ยิ่งกว่าเดอะฝันก็คือวาร์ปไปได้เลยเพราะว่าเราสามารถไปทุกที่ได้ที่เราอยากไปใช่จะไปอยู่ในใจคุณก็ได้ค่ะติดเกาะร้างอยู่คนเดียวให้เลือกของติดตัวได้3อย่างจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดหนูขอเลือกอย่างแรกมีดสปาร์ตาค่ะเอาไว้ฟันของค่ะเอาไว้แบบใช่เอาไว้สามารถทำแต่ว่าเอาไปจับเป็นอาหารกินได้ด้วยจับปงจับปลาใช่ใช้มีดจับปลาใช้มีดจับปลาเลยว่าตัดปลาได้เลยก็แลบเนื้อปลาได้แล้วอันที่สองไอ้ยังไม่มีสปาร์ตาสามารถเข้าป่าได้ด้วยอย่างที่สองนะคะหนูจะเอา
โดราเอมอนเข้าไปด้วยสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นได้เลยหนูมีความสุขละแล้วอย่างที่3ค่ะเดี๋ยวจะเอาพี่มุกเข้าไปด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าพี่มุกมีพลังวาร์ปได้หนูก็จะวาร์ปกลับเมืองค่ะโอ้ยโอ้ยเก่งมากเราก็จะไม่อดตายกันแล้วบนเกาะถูกต้องค่ะแล้วหนูเอามีดไปทำไมแล้วโดเรมอนทำไมหนูวาร์ปได้ทำไมโดเรมอนก็มีประตูไปไหนก็ได้ด้วยนั่นน่ะสิงงเลยเอาไว้เผื่อแบบเจอแบบสัตว์ประหลาดไงอะไรสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดในตอนนี้เพราะอะไรแน่นอนค่ะว่าพวกเราก็อยากไปญี่ปุ่นค่ะก็อยากไปหารุ่นพี่ค่ะแล้วก็ร่วมงานการไปเจอกันแบบว่าตัวเป็นๆเลยแล้วก็อยากจะเจอแฟนๆทางฝั่งนู้นด้วยค่ะแล้วก็อย่างนึงอยากจะแบบว่าสัมผัสอากาศหนาวสักครั้งนึงค่ะใช่ค่ะว่าตอนนี้อากาศดีตอนนี้อากาศก็ดีแล้วตอนนี้ที่กรุงเทพอากาศดีมากคือหนูอะสามารถเดินอย่างสบายๆเดินตากแดดได้อย่างสบายๆเลยก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามผลงานของพวกเรานะคะ MV เพลงแม่บ้านนะคะทางช่อง YouTube Channel ของ Last Idol Thailand ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะพิมพ์คำว่า Last Idol ก็จะขึ้นพวกเรามาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใน Instagram ใน Facebook ใน Twitter นะคะแล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะทุกคนพิมพ์คำว่า Last Idol Thailand นะคะไปติดตามคอนเทนต์ต่างๆกันได้เลยแล้วก็มีอะไรคะและนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าต่างๆเป็นกู๊ดให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยนะคะทาง Shopee ค่ะเขียนว่า Last Idol ก็ขึ้นเลยค่ะอย่าลืมไปซื้อของกันด้วยนะคะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ค่ะ